เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเป็นข้อที่31นะครับข้อ31เนี่ยโจทย์ให้มาว่าท่อ M มีพื้นที่หน้าตัด3คูณ10ยกกำลังลบ3ตารางเมตรต่อกับท่อ N ที่มีพื้นที่หน้าตัด1คูณกับ10ยกกำลังลบ3ตารางเมตรให้ท่อทั้ง2วางตัวในแนวราบถ้าน้ำไหลเข้าท่อ M ด้วยอัตราเร็ว 0.3 เมตรต่อวินาทีจงหากอไก่อัตราการไหลของน้ำในท่อทั้ง2ขอไข่อัตราเร็วของน้ำในท่อ N ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสมการความต่อเนื่องนะครับก็คือมันจะมีท่อที่มีขนาดต่างกันมีพื้นที่หน้าตัดต่างกันก็อัตราเร็วก็จะต่างกันด้วยอย่างแรกเลยก็คือเราจะวาดรูปขึ้นมาก่อนชื่ออ่ะพี่จะสมมติให้ท่อเนี่ยเป็นท่อ N แล้วก็มีท่อ M อยู่ชื่อประมาณนี้อันนี้เป็นท่อ M ทีนี้เนี่ยพื้นที่หน้าตัดของท่อแต่ละท่อมันจะมีค่าไม่เท่ากันอย่างท่อ M อ่ะมีพื้นที่หน้าตัดเป็น3คูณกับ10ยกกำลังลบ3ตารางเมตรส่วนท่อ N จะมีพื้นที่หน้าตัดเป็น1คูณกับ10ยกกำลังลบ3ตารางเมตรทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ท่อทั้ง2เนี่ยวางตัวในแนวราบแล้วก็ให้มาว่าน้ำไหลเข้าท่อ M ด้วยอัตราเร็ว 0.3 เมตรต่อวินาทีเราจะได้ว่าอัตราเร็วตรงเนี้ยเท่ากับ 0.3 เมตรต่อวินาทีทีนี้มาดูข้อกอไก่ก่อนข้อกอไก่เนี่ยเขาให้หาอัตราการไหลของน้ำในท่อทั้งสองเราจะมาคิดที่ข้อกอไก่ก่อนนะครับอัตราการไหลของน้ำในท่อทั้งสองคืออัตราการไหลเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันไม่ว่ามันจะเป็นท่อไหนก็ตามนะครับไม่ว่าน้องจะหาจากท่อ M หรือว่าท่อ N เนี่ยอัตราการไหลจะมีค่าคงที่เสมอเราจะได้ว่าอัตราการไหลคงที่เสมอคือเราจะหาจาก M หรือว่าหาจาก N ก็ได้แล้วแต่ซึ่งอัตราการไหลเนี่ยจะเท่ากับ A คูณกับ V A คือพื้นที่หน้าตัดV เป็นอัตราเร็วของน้ำซึ่งเวลาจะแทนค่าเราต้องเลือกแทนค่านะจุดๆหนึ่งที่มีตัวแปร2ตัวเนี่ยครบที่พี่จะแทนอ่ะพี่จะแทนอันนี้นะครับเพราะว่าตัวแปรมันครบมีทั้ง A มีทั้ง V A เป็นพื้นที่หน้าตัดแทนเป็น3คูณกับ10ยกกำลังลบ3ตารางเมตรหน่วยต้องให้ถูกต้องด้วยนะครับอย่าง A เป็นหน่วยตารางเมตร V เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีA เป็น3คูณ10กำลังลบ3 V เป็น 0.3 เมตรต่อวินาทีสรุปคูณมาจะได้ 0.9 คูณ10กำลังลบ3หรือ9คูณกับ10ยกกำลังลบ4หน่วยก็ต้องเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับซึ่งจริงๆอ่ะเราหาจากท่อ N ก็ได้แต่ว่าท่อ N เนี่ยเราไม่รู้ความเร็วใช่ไหมเราไม่รู้ความเร็วเราก็ไปหาจากท่อ M แทนซึ่งมันเท่ากันหากก็ไก่แล้วก็ตอบว่าอัตราการไหลของน้ำในท่อทั้งสองเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันซึ่งเท่ากับ9คูณกับ10ยกกำลังลบ4ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อแรกต่อมาขอไข่ขอไข่เขาถามว่าอัตราเร็วของน้ำในท่อ N เป็นเท่าไหร่ขอไข่เนื่องจากว่าอัตราการไหลในท่อ M กับท่อ N มันมีค่าเท่ากันใช่ไหมอัตราการไหลในท่อ M มันจะเท่ากับอัตราการไหลในท่อ N ซ
ซึ่งอัตราการไหลในท่อ M อ่ะมันก็เท่ากับ A คูณ V ด้วยในท่อ M อัตราการไหลอ่ะเราหามาได้แล้วว่ามันเป็น9คูณกับ10ยกกําลังลบ4พี่แทนค่าเลยนะแทนเป็น9คูณกับ10ยกกําลังลบ4ต้องเท่ากับที่ N ด้วยที่ N เนี่ยเราแทนค่าเป็น A คูณกับ V อยากหา V A เนี่ยเรารู้แล้วว่าท่อ N มีพื้นที่หน้าตัดเป็น1คูณกับ10ยกกําลังลบ3ตารางเมตรแล้วก็คูณกับ V ที่ N V ที่ท่อ N พี่จะเขียนเป็น VN อย่างนี้พี่อยากย้ายหาค่า SVN ก็ย้ายข้างไปกลายเป็น9คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วย10ลบ4สิแล้วก็หารด้วย10ยกกำลังลบ3 10กำลังลบ4ส่วนด้วย10กำลังลบ3ได้10กำลังลบ1หรือว่า 0.1 นั่นเอง 0.1 คูณ9ก็จะได้ 0.9 อัตราเร็วจะเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีแล้วก็สรุปได้ว่าดังนั้นตาเร็วน้ำในท่อ N เท่ากับ 0.9 เมตรต่อวินาทีแล้วก็สรุปได้ว่าตรงนี้เลยเท่ากับ 0.9 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบอีกข้อหนึ่งก็ครบละทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะใช้ความรู้เฉพาะเลือกอัตราการไหลเท่านั้นนะครับอย่างกอไก่เนี่ยเขาหาอัตราการไหลของน้ำในท่อทั้งสองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไม่ว่าท่อมันจะเป็นท่อไหนก็ตามอ่ะมันจะมีอัตราการไหลเท่ากันเสมอนะครับคือเราจะหาจากท่อ M หรือว่าท่อ N ก็ได้แต่ว่าที่เราหาจากท่อ M ก็เพราะว่าตัวแปรที่เรารู้อ่ะมันครบเราต้องการรู้ตัวแปร A กับ V ท่อ M อ่ะมีครบท่อ N อ่ะเรารู้แค่ A ใช่ปะยังไม่ครบเราก็เลยหาจากท่อ M อัตราการไหลจะเท่ากับ AVแทน A ลงไปเป็นตารางเมตรแทน V ลงไปเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีสรุปออกมาจะได้ว่าอัตราการไหลของน้ำท่อทั้งสองเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันซึ่งเท่ากับ9คูณกับ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนขอไขหาอัตราเร็วของน้ำในท่อ N อันนี้จะใช้สมการความต่อเนื่องก็คืออัตราการไหลท่อ M จะเท่ากับอัตราการไหลท่อ Nหรือตั้งเป็น A1 V1 เท่ากับ A2 V2 ก็ได้แล้วแต่แทนค่าลงไปปุ๊บหาค่า VN ก็ย้ายข้างมาหารได้ VN เป็น 0.9 เราก็ตอบได้ว่าอัตราเร็วของน้ำในท่อ N เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 0.9 เมตรต่อวินาทีเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาเลยเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอกี่โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปใหม่มากเลยกดตรงนี้ก่อนนะโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะ